แบรนด์ EV น้องใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Wow โดยเจ้า Wow นะครับอยู่ภายใต้การทำตลาดของ EV Primus จุดเด่นของเขาคือ EV ที่คุณตามหาด้วยราคาเริ่มต้นของเจ้า Fortune นี่คือ 325,000 บาทและคันข้างๆเป็นรุ่น 4-4 นะครับแบบ5ประตูราคาเริ่มต้นที่ 385,000 บาทใช่ครับ EV ราคา 300,000 กว่าบาทมาพร้อมจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังการเปิดตัวเพียง24ชั่วโมงยอดการจำหน่ายของเขาที่ตั้งเอาไว้สำหรับปีนี้คือ 1,000 คันซึ่งเป็นโควต้าที่เขาได้รับมาจำหน่ายของปีนี้ตั้งแต่ช่วงกันยายนไปจนถึงสิ้นปีมีการจองเป็นที่เรียบร้อยมีเจ้าของหมดแล้วนะครับโดยเป้าหมายการส่งมอบของเขาจะส่งมอบได้เดือนละประมาณ200คันนับจากนี้นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากที่คุณได้เห็นเทปนี้คุณจะจองรถแล้วกว่าจะได้รับรถคือปีหน้านะครับแผนของเขาเป็นอย่างไรบ้างปีแรกขาย 1,000 คันนะครับเดือนละ200คันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ส่วนในปี2566จะขายทั้งสิ้น 3,000 คันนั่นคือเป้าหมายเขาและที่เขาขอโควต้าเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าถ้าเขาเปิดรับจองอีกก็แนะนำให้รีบนะครับสำหรับแผนต่อไปนะครับก็คือเป็นการประกอบในประเทศโดยจะมีการลงทุนมูลค่าประมาณ400ล้านบาทซื้อที่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์นะครับและก็ตั้งโรงงานประกอบขึ้นไลน์ผลิตเจ้าตัวโวลนี่แหละครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นนี้หรือจะผลิตทั้ง4-4หรือจะผลิตรุ่นอื่นยังไม่มีคำใดๆบอกมานะครับส่วนราคาจำหน่ายถ้าผลิตในประเทศไทยแล้วบอกตรงนี้เลยนะครับว่าราคาจะสูงขึ้นอย่าคาดหวังว่าราคาจะต่ำลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเจ้าคันเนี้ยรุ่นเวอร์ชั่นที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาทภายใต้โครงการการเซ็น MOU กับภาครัฐนะครับแต่ทันทีที่เสร็จสิ้นโครงการนี้และเริ่มการประกอบในประเทศจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนนี้แล้วจะเข้าสู่ราคาจำหน่ายที่แท้จริงเพราะฉะนั้น 70,000 บาทที่ได้ซัพพอร์ตมาจะหายไปราคาก็จะเพิ่มขึ้นแต่จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยลงอันนี้จากคำบอกใบของคุณพิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EV Primus นั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถไปดูตัวจริงแล้วก็ทดลองขับกันได้ที่โชว์รูมอย่างเป็นทางการของ EV Primus หรือถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไปดูคลิปรีวิวของเราได้ที่ Motoring X นะครับตรงนั้นจะระบุรายละเอียดต่างๆรวมถึงความรู้สึกในการขับขี่ความคุ้มค่าต่อราคาเป็นอย่างไรไปดูกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันเป็นเพียงเท่านี้สวัสดีครับ